สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มีหน่อยสิพาเฮ็ดโตเกียวไส้หวานโตเกียวไส้เข้มนะคะนี่นี่ก็สิเป็นเนยนะคะเนยละลายนะคะเนยละลายใส่ไข่ใส่นุ่มลงไปนะคะแล้วก็ใส่ไข่นะคะสาเหตุที่มีหน่อยใส่เนยลงไปนั่นเพราะว่าจะได้ความหอมของเนยแล้วก็จะให้ได้แป้งข้าวเหนียวเนียนนะคะเวลาเขาเอาลงเห็ดในกระทะแล้วมันจะหอมจะได้กลิ่นเนยถามว่าถ้าบ่มีเนยเอายังใส่แทนถ้าบ่มีเนยใส่น้ำมันพืชแทนได้บ่ใส่ได้ค่ะแต่ว่ามันสิบ่หอมนะคะมันสิบ่หอมคือเนยนะคะใส่เนยเวลาเขาเอาไปเห็ดลงในกระทะแล้วมันสิถือกลิ่นหอมขึ้นมามันชวนกลิ่นกว่ากันนะคะแล้วก็จะตีไข่ให้เข้ากันกับนมเขาค่ะตีให้เข้ากันเลยนะคะในช่วงนี้เขาก็จะใส่น้ำตาลลงไปนั่นนะคะมันต้องออกหวานหลายนะคะแต่ว่าเอาให้แบบแป้งเขามีรสชาตินะคะเพราะมันมาแป้งเขาจืดชืดมันก็บอแสบนะคะตามด้วยเกลือนะคะเกลือนิดหน่อยนะคะถ้าแป้งเขาจืดหลายมันก็บอแสบนะคะต้องให้แป้งมีรสชาติออกเวลาลิ้นสัมผัสกินกับถือแป้งมันก็แสบกันนะคะตีทุกอย่างให้ละลายนะคะแป้งที่ใส่เป็นแป้งสาลี่ทั่วไปนะคะสาลี่ทั่วไปนะคะตีส่วนผสมให้ละลายแล้วก็เข้ากันเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งนะคะเป็นแป้งสาลี่นะคะสาลี่ทั่วไปใส่ลงไปเลยนะคะมื้อนี้จะเฮ็ดเพื่อพ่อใหญ่นำนะคะถามแล้วว่าเจ้าสิกินน้ำข่อยบ่ขนมข่อยสิเฮ็ดมันคืออีหยังมีหน่อยก็จะสิอธิบายจังได๋เนาะขนมโตเกียวมีหน่อยได้ว่ามันคล้ายๆขนมแพนเค้กหั่นล่ะแต่ว่าข่อยใส่น้ำข่อยใส่เป็นฮอทดอกใส่เป็นปูอัดใส่เป็นไข่ลงไปน้ำว่าซั่นจะสิกินบ่กินว่าซั่นกินก็เฮ็ดเพื่อแต่บ่กินก็สิบ่เฮ็ดเพื่อเพราะว่าพ่อใหญ่ก็บ่เคยกินนะคะเพิ่นเคยกินแต่แพนเค้กธรรมดานี่หน่อยก็เลยว่าแค่ใส่แพนเค้กแหละแต่ตัวนี้มันมีใส่นี่หน่อยได้ว่าอันสีแต่ว่านี่นะคะต้องไปอีกกับแป้งมีหน่อยบ่มีมาตรส่วนหรอกนะคะในการเฮ็ดของมีหน่อยเหมือนเดิมค่ะกับเอาเองด้วยความชำนาญในสายตานะคะเลยนะคะค่ะข้าวแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะเห็นบ่คะข้าวแป้งเข้ากันดีแล้วเข้ากับจะใส่ผงฟูนะคะเห็นบ่คะเนื้อสัมผัสกับสิประมาณนี้นะคะใส่ผงฟูลงไปนะคะนี่สูตรของมีหน่อยว่ามีนะคะว่าใส่น้ำเท่าใดอันนี้เท่าใดนะคะเพราะว่ามีหน่อยเฮ็ดเพราะความเคยชินนะคะแล้วก็ใส่กันก็เอาโดยสายตาแล้วก็กันเฮ็ดนะคะบดเขาเอิ้นยังเฮาสัมผัสจังซี่เฮาก็ฮู้แล้วอันใดพ่อบ่พ่อเนาะค่ะนี่นี่ก็บ่สามารถสิบอกว่าอันนี้จักถ้วยอันนั้นจักถ้วยได้เนาะค่ะบอกได้บ่ได้ค่ะแต่ว่ามันบ่เป๊ะดอกค่ะการตวงน่ะบางทีมันก็ขาดอันนึงก็ต้องเพิ่มอันนึงคือเก่านะคะอาศัยเฮ็ดเดี๋ยวมันก็ชินมือนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่นี่ก็จะพักแป้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้แป้งอยู่ตัวนะคะจากนั้นเฮาก็จะไปเฮ็ดทอดกันแต่ว่าตอนนี้มีหน่อยขอพักแป้งไว้ก่อนเดี๋ยวเฮามาเฮ็ดใส่กันต่อนะจ๊ะค่ะเอาไปให้ละค่ะฮ้อนนะคะแล้วเราก็จะใส่แป้งลงไปนะคะอย่าหลายนะคะเอาบางๆนะคะก็จะวนนะคะเราอยากจะได้เก็บแบบไหนเราก็เอาตามอำเภอใจนะคะ
ไม่ได้เจาะถุงแล้วถุงมันยังน้อยมันไงไปนะคะมันจะน้าไปช่องเฮ็ดเซมของมันยังน้อยแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นใส่ซอนดีกว่าค่ะจะเฮ็ดหางมันนะคะเกมเขาจะสวยงามมากนะคะสังเกตเบื้องฟองอากาศนะคะฟองอากาศเริ่มจะสุกตอนฟองอากาศเขาอยู่ปุ๊บเขาก็จะใส่ไข่นะคะใส่ไข่ลงไปค่ะใส่ไข่แล้วมีอะไรก็จะใส่น้ำพริกเผาค่ะสำหรับหนานะคะพี่น้องตามมาเพื่อใจเลยนะคะจะกินแบบไหนใส่เลยนะคะสำหรับใส่มันนะคะเราจะใส่เป็นฮอตดอกลงไปนะคะใส่หลายเดี๋ยวเขาจะม้วนแล้วมันจะปิดบ่เบิดนะคะเขาตรงบนขนมขนมนะคะแกนะคะก็จะจับนะคะกดม้วนเข้าไปแล้วก็ม้วนเข้าไปนะจ๊ะขยับมานิดนึงเพราะว่ากระทะเขามันแคบนะคะเขาบนกระทะที่เขาเห็ดขายนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะขั้นแรกสียังบ่งามปานใดนะคะเพราะว่ามันยังมีขี้กระทะอยู่นะคะขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเขาเห็ดแผ่นที่สองต่อนะคะเราจะเห็ดให้เบิ่งข้อสังเกตนะคะแล้วก็ต้มต้มแป้งเข้าลงไปบางๆนะคะใส่นิดเดียวแล้วก็เอาตูดมันเคี้ยวนะคะจะเอารูปแบบไหนนะคะจะหยอดหางมันนั่นตอนแรกปาดถุงแล้วค่ะตอนนี้ถุงมันหู้ใหญ่เกินนิดหน่อยเลยสิเห็ดแบบนี้เอานะคะก็จะรอให้ฟองอากาศมันยุบลงนะคะรอให้ฟองอากาศยุบลงให้หมดก่อนนะคะเห็ดต้องใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะเย็นๆเราจะได้กินอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นไฟกลางค่อนข้างจะอ่อนนะคะใช้ไฟอ่อนนิดนึงนะคะเราจะใส่ไข่นะคะงานนี้จะใส่ไข่ใส่ปูอัดนะคะเฮ็ดแผ่นเบิ้งข้อสังเกตนะคะพอยังไม่ได้ต้องนี่นะสิเฮ็ดให้มันเหมือนราคาเพราะว่าต้องรอมันเสร็จก่อนอันนี้จะใส่เป็นไข่กับปูอัดนะคะนี่จะใส่เป็นไข่กับปูอัดบางคนบ่กินน้ำพริกเผาเฮ็ดจังได๋นี่เราก็ใส่เป็นนี่นะคะเป็นซีอิ๊วขาวลงไปนะคะหรือว่าจะใส่เป็นซอสเป็กกี้ก็ได้นะคะนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะเราจะเฮ็ดให้เบิ่งหลายๆหน้านะคะนี่ค่ะแล้วก็จะม้วนเข้าไปนะคะสังเกตได้จังได๋ว่ามันสูงให้สังเกตฟองแป้งนะคะฟองแป้งถ้าฟองแป้งยุบตัวแล้วก็ไม่มีการเกาะเป็นน้ำนะคะเดี๋ยวสเกลเบิ่งไหมนะคะสังเกตว่าฟองแป้งห้องจะเป็นจังซี่นะคะรอบองกรนะคะรอบกรนะคะเย็นๆนะคะนี่ค่ะเขาก็จะม้วนกลับไปนะคะพี่น้องมาใครซุกก็ถือไว้ได้ก็นี่แถมมาใครซุกไรก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่าในขนมปังเนี่ยมันจะอมความหอนมากเลยนะคะในขนมแผ่นโตเกียวห้องนี้มันจะอมความร้อนมากขอบอกเลยดังนั้นเขาเอาขึ้นขนาดนี้กำลังพอดีนะคะไข่เขาสิบสุกไปแล้วก็สิบแข็งเกินไปนะคะเหมือนเดิมค่ะอีกหนึ่งชิ้นนะคะเบิ่งอีกวิธีวิชีนี้ว่าสิห้ามแข็งจะเก็บแบบใดนะคะให้ดูหนึ่งชิ้นใส่ลงไปก่อนนะคะต้องใส่เมื่อทับพี่นะคะดูปริมาณของนั้นเท่านะคะปริมาณมันบ่งามกับว่าเป็นหยังค่ะตรงหางมันเพราะว่าเขาเบิ่นมืออาชีพแล้วค่ะมันยังบ่ชินนะคะรอก่อนนะคะหางมันมีเราจะเสริมมันตรงนี้นิดนึงเอามาเชื่อมกันกับแป้งตัวนี้นะคะสังเกตตรงที่ฟองอากาศนะคะเห็นไหมคะตรงนี้คือแป้งใส่ได้แล้วตรงนี้ฟองอากาศกำลังเริ่มไล่กันไล่กันไล่กันเห็นไหมคะพอแป้งสุกเขาต้องใส่นะคะ
จเย็นๆนะคะเราต้องรีบร้อนเห็นไหมคะแป้งข้าวน่ะสวยงามแน่นอนสุกพร้อมนะคะเห็นไหมคะพอดีกับข้างล่างเริ่มเหลืองกรอบข้างบนก็เริ่มสุกห้องเพิ่งจะใส่มันนะคะอันนี้ไม่น่าจะเฮ็ดเป็นหน้าไข่3อันเลยนะคะเป็นหน้าไข่ใส่ปูอัดแล้วก็ใส่ฮอทดอกนะคะแล้วก็จะโรยแล้วก็จะถ้าเรียนน้ำพริกเผาก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะเหมือนเดิมค่ะถ้าไม่ชอบไข่ไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าว่ามาไข่ก็ใส่ก็ได้ก็เป็นยางนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะใส่เป็นฮอทดอกนะคะปูอัดนี่เราจะใส่เป็นนี่ค่ะซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะตามด้วยพริกไทยป่นการเฮ็ดของเมย์หน่อยเฮ็ดให้เบิ่งเป็ดไก่นะคะว่าจะกินสนาในแบบใดเฮ็ดเอาเลยนะคะเป็นการเฮ็ดกับเขาบางทีก็เหมือนเป็นการสร้างงานศิลปะอย่างนึงนะคะอย่างจะสุกแล้วค่ะเพราะว่ามีหน่อยแกบอกไข่ไข่มันสุกเกินเวลามันสุกเกินแล้วมันจะว่าเพราะถ้าไข่มันสุกมากมันจะไม่สุกไม่อร่อยนะคะมันจะเป็นด้านๆนะคะนี่นะคะมีนะคะจะม้วนนะคะค่อยม้วนไปถามว่ามันร้อนมือบอมันก็ฮ้อนแน่นะคะเป็นธรรมดาอันยากมากกดไปนิดนึงนะคะแป๊บเดียวนะคะกดไปแป๊บเดียวแล้วเขาก็ยู่โตเห็นไหมคะอยู่ตัวแล้วนะคะนี่ก็ขนมโตเกียวใส่เข้มนะคะเดี๋ยวแม่หน่อยขอเห็ดกันเสร็จก่อนนะคะอะไรขึ้นหน้าตาของขนมโตเกียวนะคะสารพัดใส่นะคะเป็นขนมโตเกียวใส่เข้มที่เขาสามารถสั่งสิกินใส่ยังจังใดกับสุดแท้แต่เขาจะต้องการกินนะคะพี่น้องเราไปเห็ดเบิ่งนะคะสำหรับใส่กับสุดแท้แต่ความชอบนะคะสำหรับแป้งกับบะหยากนะคะเฮ็ดให้เบิ่งแล้วนะคะลองทำดูนะคะหนึ่งความรักหนึ่งความห่วงใยเอาเมนูใหม่ๆมาให้พี่น้องเบิ่งนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ